ซื้อของใน Walmart ในช่วงกิจกรรม Black Friday No ซื้อของที่ Summoner's Wall ในกิจกรรม Black Friday Yes ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับครับสวัสดีพ่อแม่ทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner's Cast นะครับก็นี่ครับผมก็คือ Black Friday Limited Special Pack นะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว Summoner's Wall เองนะครับก็จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของกิจกรรม Black Friday ด้วยก่อนอื่นเรามารู้จักกันดีกว่าว่ากิจกรรม Black Friday คืออะไรนะครับ Black Friday เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากวันขอบคุณพระเจ้านะครับของทางอเมริกาเขานะครับก็คือวันขอบคุณพระเจ้าทางอเมริกาเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นปีนี้วันที่25นะครับผม November นั่นแหละหรือว่าพฤศจิกายนนั่นแหละนะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากสิ้นสุดนะครับผมกิจกรรมขอบคุณพระเจ้านะครับก็ทางพวกห้างร้านต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำการเปิดนะครับเปิดร้านขึ้นมานะแล้วก็ทำการลดราคาของนะครับเป็นการขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคล้ายๆกับว่าแบบแบ่งปันกันแบ่งปันความสุขกันอะไรอย่างนี้นะแล้วของบางอย่างในห้างร้านบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นแบบตอนนั้นผมไปเดินที่อเมริกามาก็ไปวอลมาร์ทใช่ไหมครับแล้วก็แบบพวกแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางอย่างเนี่ยลด 90% เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ลด 90% ก็จะเป็นแบบพวกโมเดลเก่าๆของโมเดลเก่าๆก็จะแบบว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าผมไปซื้อ Chromecast มานะผมไปซื้อ Chromecast มาสมัยนั้นนี่แบบโอ้ Chromecast นี่ถือว่าเป็นของที่ก็ต้องแบบคล้ายๆกับว่าก็ต้องแบบก็ต้องใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมChromecast เนี่ยราคาอยู่ที่325 บาทเท่านั้นเองนะแบบพอแปลงเป็นเงินไทยนะสมัยนั้นนะแบบเฮ้ยมันถูกมากเลยนะแต่เสียดายซื้อไปแค่อันเดียวนะซื้อแบบซื้อมาใช้เองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบพวกของต่างๆก็ลดเยอะมากเลยแล้วคือในวันนั้นเนี่ยโอ้โหแบบบอกได้เลยว่าชาวอเมริกาเนี่ยแบบจะแห่ฮือกันมาตามห้างร้านต่างๆแล้วก็ซื้อของกันเพียบเลยนะครับเอาละเนี่ยแหละครับก็นะอันนี้คือแพ็คนะครับผมก็คือแพ็คก็ถ้าเราซื้อทั้งหมดนี่นะครับก็จะได้เป็นราคาพิเศษนะซึ่งแบบว่าพอดูเฉลี่ยแล้วมันก็มันก็ถูกกว่าปกติแหละเป็นการร่วมกิจกรรม Black Friday นะครับก็สามารถซื้อได้2ครั้งทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็รับคริสตัลเป็นโบนัสข้างล่างได้ถ้าซื้อหมดแพ็คทุกครั้งเนี่ยก็คือจะได้1มาคริสตัลต่อครั้งอันนี้ได้2ครั้งนะครับเอาละก็เอาตามที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับแบบว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช่สายเติมเองนะครับสายฟรีเองก็มีกิจกรรมให้เช่นกันนะครับผมนี่กิจกรรมก็คือนะครับ Black Friday Surprise Shop นะก็เราสามารถที่จะเนี่ยครับก็จะมี Daily Gift ทุกวันนะครับก็สามารถรับสกอร์ส้มได้สูงสุดถึง14ใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี Daily Special Product ต่างๆที่เราซื้อได้ในร้านด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแพ็คที่บอกนะครับนี่ก็คือในช็อปนะครับเป็นการกิจกรรมสเปเชียลช็อปเนี่ยเซอร์ไพรส์ช็อปเนี่ยเป็น Black Friday นะครับก็จะมีสกอร์ส้มให้นะครับแล้วก็นี่เราสามารถที่จะมีร้านพิเศษขึ้นมาด้วยนะซึ่งร้านพิเศษเนี่ยก็จะเวียนไปเรื่อยๆทุกวันนะครับก็สะสมคริสตัลรอเอาไว้สำหรับร้านนี้ด้วยนะสำหรับสายซัมมอนนี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็แบบเนี้ยจ่ายหนึ่งพันคริสตัลนะแล้วก็แบบได้ all attribute score อะไรอย่างงี้นะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยครับก็ใน1ในร้านเนี่ย1พันคริสตัลก็จะมีแบบ legendary all attribute score ด้วยนะครับ700คริสตัลก็จะมี legendary score mythical score คูณ3มานาอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับสกอร์แสงมืดราคา500คริสตัลลองดูอันนี้เป็นการเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็มี350คริสตัลนะได้ legendary rune 5เม็ดโอ้โหเลือกได้และอันเนี้ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะก็350คริสตัลเนี่ยอันนี้น่าจะที่ได้รูนมาเนี่ย6รูน6ดาว5ช่องเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นมากไม่ใช่5ช่องสิ5เม็ดเนี่ยอันนี้มีประโยชน์นะครับก็อยากให้สะสมคริสตัลกันไว้นะครับ250คริสตัลนะก็มีสกอร์แสงมืดเอ้ยอ๋อเศษแสงมืด5ชิ้นรีเจนเศษรีเจน10ชิ้นมิติคอลสกอร์3โอ้โหสรุปว่านี่มันต้องการจะเอาคริสตัลเราไปเผาหรือว่าอะไรกันแน่นะครับโอ้โหแบบน่าซื้อหลายๆอันเลยนะมีการแบบมีแพ็คเพิ่มปีกอารีนา Dimension Hole แล้วก็ Energy 500อะไรก็โหก็คุ้มอยู่นะครับโหคุ้มเกือบทุกอันเลยอ่ะก็นี่มี Awakening Force ด้วยมี Essence ด้วยใครแบบเอ้ยใครขี้เกียจฟาร์มเงี้ยใช้มานาซื้อก็ได้นะนี่ในหมวดของมานาเนี่ยก็มีอะไรบ้างมีพวก Essence มีพวก Essence High Mid Low เฮ้ย50 High Essence เลยเหรอ 200,000 เนี่ยเฮ้ย10 of each attribute เลยเหรอเฮ้ยโคตรจัดอ๋อโอเค50อันเนี่ยคือมันใน5ธาตุเนี่ยมันได้อันอย่างละ10เลย 200,000 มานานี่อย่างคุ้มเลยนะคุ้มมากๆนะครับซื้อไว้เลยนะอันเนี้ย 200,000 มานาแล้วได้แบบ
เอเซนต์เนี่ยเราเอาเวกได้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะโอ้โหแรมจัดจัดนะครับ EXP Booster ราคา 50,000 มานา6สมกับเป็น Black Friday จริงๆนะครับแล้วอันนี้ก็คือตัว Special Shop นะครับก็จะมีอะไรให้เราซื้อบ้างนะOnce a day get the product special นี่ก็มี today special ด้วยนะครับ today special ด้วยนี่ก็ today special ก็จะมีอยู่ตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็ตามวันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีให้ดูนะแล้วก็นี่ครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับมันร่วมกับกิจกรรม Black Friday ตรงนี้นะครับก็มันเป็นช่วงที่เราควรจะต้องแบบเก็บมานาไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทำการซื้อนั่นแหละก็เติมถูกเติมไวนะครับเติมกับ PowerPay นะครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีทิกเก็ตอีเวนต์ด้วยที่ทำการสะสมทิกเก็ตต่างๆนะครับก็เนี่ยได้รางวัลถึงรางวัลที่9เห็นตัวเขียวๆมั้ยก็คือเป็นสกอร์แสงมืดด้วยก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงปลายปีนะอย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะครับก็ขอบคุณสกาลชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ฝากกดปุ่ม Special Thanks ด้วยนะสาธุสวัสดีครับบ๊ายบาย